ต่อมานะครับเมื่อกี้พูดเรื่องแสงไปแล้วเครื่องปรับอากาศก็สำคัญนะเวลาทำเครื่องปรับอากาศนี่ผมพลาดมาก่อนนะทำ plant factory ปุ๊บเนี่ยนะครับท่านอย่าไปคิดว่าท่านจะใส่แอร์เหมือนกับที่คนอยู่ปกตินะฮะท่านจำไว้เลยนะครับเวลาทำ plant factory นะครับ BTU ของแอร์ที่ท่านใช้ต้องคูณ2เป็นอย่างน้อยนะฮะของเท่าจำนวนเท่าปกติที่ท่านใช้ในห้องที่คนอยู่นะถ้าจะเอาชัวร์คูณ3นะพูดง่ายๆถ้าห้องนึงใช้ 12,000 BTU สำหรับคนอยู่ฮะท่านต้องใช้ประมาณ 24,000 ถึงประมาณ 30,000 BTU นะฮะถึงจะพอสาเหตุเพราะอะไรฮะเพราะมันมีความร้อนที่ปล่อยออกมาจากหลอดฮะถึงแม้ว่าท่านใช้ LED แล้วก็ตามนะครับและเรื่องความร้อนที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะอะไรนะฮะตำรวจนะฮะในโคโลราโดนะครับขับรถไปนะฮะไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะฮะแล้วก็รู้ทันทีว่าบ้านหลังเนี้ยจับได้แน่นอนนะสาเหตุเพราะอะไรฮะหิมะละลายอยู่ที่หลังคามีอยู่บ้านเดียวเท่านั้นนะฮะเดาไม่ยากนะครับนะข้างในมีอะไรอยู่นะฮะในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเวลาจะจับคนที่ปลูกกัญชาเนี่ยนะฮะในอพาร์ตเมนต์ง่ายนิดเดียวเอาไอ้กล้องภาพถ่ายความร้อนนะฮะ thermal imaging นะไปส่องเขาบอกว่ามันจะสว่างเหมือนกับมีดอกไม้ไฟอยู่เลยแล้วท่านดูนะฮะอันนี้นะฮะอพาร์ตเมนต์นี่นะฮะสว่างอยู่บ้านเดียวนะฮะอยู่ห้องเดียวนะครับก็ขยายไปนั่นนะฮะเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ดีมากนะฮะที่ท่านควรจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศที่มันมี BTU สูงๆไว้นะฮะถูกไหมฮะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการปลูกต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมฮะนอกจากเรื่องของการปรับสภาพอุณหภูมิแล้วเรื่องการไหลเวียนของอากาศก็สำคัญนะเวลาท่านปลูกต้นไม้ในร่มเนี่ยถ้าสมมติว่ามือผมนี่เป็นใบไม้นะฮะต้นไม้มันจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบริเวณมือผมนี่จนหมดเลยนะฮะแล้วมันจะไม่มีการคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคลื่อนเข้ามาใหม่สาเหตุเพราะอะไรฮะในระบบปิดไม่มีลมนะฮะเพราะนั้นเวลาท่านไปดูรูปการปลูกแคนนาบิสนะฮะหรือว่าการปลูกกัญชาในระบบปิดในต่างประเทศท่านจะเห็นสิ่งนี้นะฮะพัดลมฮะพัดลมสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมีการกวนอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับเพราะว่าในระบบปิดเองเนี่ยไม่มีการเคลื่อนตัวของอากาศนะหากไม่มีพัดลมนะเพราะนั้นก็จะติดพัดลมแบบนี้ไว้เยอะเลยนะท่านไปสังเกตดูได้นะฮะถ้าพูดถึงระบบอินดอร์บางทีในกรีนเฮาส์ยังมีเลยนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ของลมนี่สำคัญนะอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างงานวิจัยจากประเทศเกาหลีนะฮะเขามีการทดสอบห้อง plant factory 2แบบนะฮะแบบแรกนะครับอันนี้มีรูลมเข้าอันนี้ลมออกอยู่ด้านข้างอันนี้รูลมเข้ากับลมออกอยู่บนเพดานนะฮะกราฟที่เห็นให้เห็นนี้นะครับเป็นความเร็วของลมนะฮะสิ่งที่ท่านจะเห็นนะครับคือเคสนี้นะครับไม่เท่านะฮะความเร็วลมตรงนี้สูงกว่าบริเวณตรงนี้นะฮะถูกไหมฮะในขณะเดียวกันถ้าท่านเอารูระบายอากาศเข้าแล้วออกไว้บนเพดานสม่ำเสมอกว่านะฮะเพราะนั้นอันนี้มันเหมือนกับเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของการทำ plant factory เพราะว่าทุกคนมีปัญหาเดียวกันหมดก็คือเรื่องของ uniformity นะก็คือความสม่ำเสมอของสภาพแวดล้อมในระบบนะฮะหลายคนนะฮะพยายามจะไปถึงไอ้เจ้า holy grail ตัวนี้นะฮะให้ได้ว่าต้องทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะสม่ำเสมอมากที่สุดซึ่งความจริงแล้วเป็นเรื่องยากพอสมควรท่านก็เห็นนะฮะจากรูปนี้นะแค่วางรูระบายอากาศเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยนะฮะความสม่ำเสมอของกระแสลมที่อยู่ในระบบนี่เปลี่ยนเลยนะครับ